สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่กิ่วทับยั้งนะครับผมอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายวันนี้จะพามาไหว้ขอพรเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งกันนะครับตรงนี้ก็คือประตูเมืองทับยั้งนะครับผมตำบลแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็ต้นไม้ใหญ่มากคล้ายๆบวชให้ต้นไม้นะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้จะไปตัวอำเภอแม่จันนะฮะเราจะได้ยินเสียงแตรตลอดเพราะว่าเป็นธรรมเนียมใครผ่านไปผ่านมาก็จะบีบแตรให้กับศาลให้กับศาลนะครับแล้วก็ที่เห็นรถติดนี่คือมีด่านอยู่ตรงนั้นเป็นด่านกิ่วทับยั้งนะครับเราจะเดินไปไหว้เจ้าเมืองทับยั้งนะครับเจ้าเมืองทับยั้งมันจะเห็นว่ามีคนเอาไก่มาถวายเยอะมากเป็นไก่แล้วก็เป็นม้าไก่กับม้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปไหว้ขอพรกันจะมีศาลาอยู่นะศาลาสวยมากเลยเป็นศาลาที่ซ้อนกัน3ชั้นข้างบนก็คล้ายๆเจดีย์นะฮะมีช้างมีม้ามีไก่ที่ผู้คนนำมาถวายแสดงว่าคนมาขอพรหรือว่ามาบนบานศาลเก่าไว้แล้วประสบความสำเร็จถึงได้มีการพอประสบความสำเร็จก็เอามาถวายนะฮะมองบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะครับกรุณาถอดรองเท้าเดี๋ยวเราจะถอดรองเท้าก่อนนะครับเพื่อไปไหว้เจ้าพ่อกิ่วทับยั้งกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้นะครับดอกไม้ถวายเป็นดอกเบญจมาศดอกเบญจมาศสีขาวนี่ตรงนี้นะฮะมาลัย10บาทดอกไม้กำละ10บาทจ่ายเงินที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเงิน10บาทนะฮะไว้ตรงนี้ไม่ถอนแล้วกันนะฮะเป็นการถวายเจ้าพ่อแล้วก็มีธูปเทียนนะฮะธูปเทียนตอนนี้เราก็จุดธูปเทียนเรียบร้อยนะครับผมเราก็เอาธูปปักไว้ตรงนี้แล้วก็มีที่ปักเทียนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาขอพรกันและข้างหน้าเราก็จะเป็นเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งนะครับผมก็มีคำถวายของสังเวยนะฮะท่องนโม3จบแล้วก็นะโมเมพระภูมิเทวนังอยู่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีคนเอาแบงค์20ใส่กระเป๋าหลวงพ่อด้วยเจ้าพ่อด้วยนะครับนี่เราอยู่ภายในศาลานะครับผมข้างๆก็จะมีเทียนสืบชะตาด้วยชุดละ39นะครับพอหันหน้าออกมาทางนี้เนี่ยก็จะเป็นทางที่เราเดินขึ้นมาแล้วก็เป็นถนนนี้ก็จะเป็นถนนพหลโยธินนะครับผมวิ่งจากกรุงเทพไปสุดทางที่อำเภอแม่สายนะฮะถ้าเราไปแม่สายแล้วก็ผ่านถนนเส้นนี้เป็นกิ่วทับยั้งนะครับเห็นผู้คนนำของมาถวายเรื่อยๆอยู่แล้วก็ถวายเรียบร้อยนะฮะก็พวงมาลัยธูปเทียนเอ้ยมีเสียงเซียมซีด้วยนะครับนี่ขย่าเซียมซีตรงนี้นะมีน้ำดื่มให้กินด้วยสวัสดีครับมาแก้บนเหรอครับ ครับเมื่อกี้นี้ก็ไปไหว้ขอพรเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งนะครับผมรู้สึกอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยจริงๆนะเวลาเราแบบผ่านขี่รถไปเที่ยวไปไหนมาไหนก็จะจอดแวะไหว้แล้วก็ขอพรตลอดเลยนะครับผมพอเราไหว้เสร็จแล้วก็รู้สึกแบบอุ่นใจปลอดภัยนะครับรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่มองไม่เห็นคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกภายในที่บอกเราอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็มีคนมาเห็นไหมมีคนเอาของมาถวายมาแก้บนมาขอพรพอได้สำเร็จก็เอาของมาถวายเงี้ยเรื่อยๆนะบ่งบอกถึงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเดี๋ยวจะเดินเล่นรอบๆศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งดูแวดล้อมดูสภาพแวดล้อมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตรงนี้สมัยโบราณน่าจะเป็นเดินที่ทางเดินทัพเนาะถ้าว่ากันจริงแล้วเพราะว่ามันเป็นภูเขาที่มาชนกันนะฮะภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งค่อนข้างล่มลื่นนะฮะเพราะว่ามีต้นไทรไหมหรือว่าต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าก็เลยล่มลื่นนะครับแล้วก็มีที่นั่งพักผ่อนตรงนี้เป็นสนามหญ้าเราเดินได้นะ
ไอ้บีบแต่นี่ไม่มีอะไรนะครับบีบแต่คล้ายๆขอทางบีบแต่แบบตามความเชื่ออันนั้นสวนป่ากิ่วทับยั้งครับที่เป็นป่าเยอะๆนะฮะโอเคเราจะกลับกันแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ